ผู้ชมเมื่อวานนี้อีสานก็มาไม่ใช่อีสานประชาธิปัตย์ท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าประชาธิปัตย์นำทีมอดีตหัวหน้าพรรคคุณชวนหลีกภัยคุณแบบบรรทัดฐานคุณอภิสิทธิ์วิชาชีวะและคุณจุลินไปร่วมงานแสดงความยินดีรับตำแหน่งนายกสมาคมตระกูลชัยหรือว่าแซ่ชัวสกุลชัวแห่งประเทศไทยของคุณสุกิจก้องสรณินสก.ของประชาธิปัตย์นี่เออผมก็เพิ่งรู้นะว่าแต่ละท่านมีเชื้อสายจีนมานะอย่างคุณชวนเนี่ยเป็นที่เข้าใจรู้คุณบัญญัติผมก็รู้นะคุณจุรินทร์คุณจุรินทร์ก็ใช่เห็นบอกแซ่ลิ้มนะลิ้มจุรินทร์ใช่ไหมค่ะนี่นี่นี่คุณอภิสิทธิ์ด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะโอ้นี่บรรยากาศก็คึกคักแล้วก็ประกาศว่าเป็นพรรคที่ผลักดันให้เกิดคนไทยเชื้อสายจีนสามารถจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนี่เป็นภาพใหญ่ๆของการบ้านการเมืองเดี๋ยวช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็กลับมาติดตามดู